วัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่สามารถนำบทเรียนจากนิทานเรื่องนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการลงทุนในชีวิตจริงของนักลงทุนทุกท่านได้ครับนิทานเรื่องนั้นก็คือเรื่องห่านกับไข่ทองคำครับผมกาลครั้งหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเขาอาศัยอยู่ในชนบทแล้วก็มีฐานะยากจนแต่สองตายายคู่นี้เนี่ยเขาได้เลี้ยงสัตว์เอาไว้ด้วยก็คือเลี้ยงห่านเพื่อที่จะเอาไข่เนี่ยไปขายซึ่งวันดีคืนดีเนี่ยมีห่านอยู่ตัวหนึ่งออกไข่ออกมาเป็นสีทองตายายคู่นั้นก็เลยเกิดความสงสัยว่าทองเนี้ยมันเป็นทองจริงๆที่เอาไปขายได้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่สีของเปลือกไข่ตายายคู่นั้นจึงเดินทางเข้าเมืองเพื่อเอาไข่ทองอันไข่ทองคำอันเนี้ยครับไปลองขายกับร้านทองดูทางร้านทองได้ตรวจสอบดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นทองคำจริงๆสามารถขายได้ตายายคู่นั้นก็ขายไข่ก้อนนั้นไปแล้วก็ดีใจเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวห่านถ้าออกไข่ออกมาอีกแล้วเป็นทองอีกก็จะนำมาขายได้อีกครับแต่แล้ววันดีคืนดีตายายคู่นี้ก็คิดว่าแล้วทำไมเราต้องรอให้ห่านออกไข่ทีละฟองเพื่อนำไปขายล่ะถ้าเกิดเราผ่าท้องมันออกมาแล้วเอาไข่ทั้งหมดที่อยู่ในท้องมันไปขายทีเดียวน่าจะดีกว่าตายายคู่นี้เลยได้ลงมือทำการฆ่าห่านตัวนั้นแล้วผ่าท้องเพื่อที่จะเอาไข่ออกมาแต่ปรากฏว่าเมื่อผ่าท้องเสร็จแล้วเนี่ยดันไม่พบไข่อะไรเลยในท้องห่านตัวนั้นครับผมก็เหมือนกับว่าตายายคู่นั้นได้ทำลายแหล่งสร้างผลตอบแทนของตัวเองขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตยากจนเหมือนเดิมนั่นเองครับผมนิทานเรื่องนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการลงทุนในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับข้อที่1ก็คือห่านที่ออกไข่เป็นทองคำเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นสินทรัพย์ที่เรานำเงินไปลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นพื้นฐานดีที่ให้ปันผลสูงสม่ำเสมอครับแล้วก็ราคาไม่ตกก็คือราคาไม่ตกด้วยแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คืออสังหาริมทรัพย์ทำเลทองที่ให้ผลตอบแทนในการปล่อยเช่าทุกๆปีและราคาขายก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วยครับ2หมั่นดูแลห่านที่ออกไข่เป็นทองคำนี้ให้ดีๆเพื่อที่ห่านตัวนี้เนี่ยจะได้ออกไข่เป็นทองคำแก่เราออกมาเรื่อยๆครับก็เหมือนกับว่าเรามีหุ้นดีๆตัวนึงแล้วเราไม่สนใจดูงบการเงินไม่สนใจดูข่าวดูปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับตัวหุ้นนะครับแล้ววันดีคืนดีเกิดมีปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้หุ้นตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทำผลตอบแทนให้เราดีเหมือนเดิมแล้วครับผมหรือถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในทำเลทองนั้นเนี่ยแต่เราไม่เคยไปดูไปทำความสะอาดไปซ่อมบำรุงบ้านเราเลยปล่อยให้มันทรุดโทรมชำรุดแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นรกร้างอะไรเงี้ยครับก็ยากที่เราจะปล่อยเช่าได้ในราคาดีหรือว่าจะมีคนมาซื้อต่อให้ราคาสูงๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องมาเสียค่าซ่อมบ้านซ่อมอะไรให้เราอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจึงหมั่นดูแลห่านของท่านให้ดีๆเหมือนกับดูแลหุ้นที่เราซื้อหรือดูแลอสังหาที่เราซื้อครับ3อย่าฆ่าห่านของท่านเพียงหวังจะเอาไข่ในท้องของมันก็เปรียบเสมือนกับว่าถ้าเรามีหุ้นดีๆที่เราถืออยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะรีบขายมันไปเพียงเพราะว่ามันไม่ได้ให้ผลตอบแทนเราทุกๆวันถูกไหมครับเพราะว่าเงินปันผลเนี่ยส่วนมากก็จะได้เป็นรายปีปีนึงครั้งนึงปีนึง2ครั้งเนี่ยซึ่งมันนานแต่ถ้าเราขายไปแล้วแล้วเราไปซื้อหุ้นที่มีราคาขึ้นลงหวือหวากว่าเพียงเพราะว่าเราหวังกำไรในระยะสั้นๆเนี่ยในระยะยาวเราอาจจะเจอหุ้นที่ทำให้เราขาดทุนได้มากกว่าตอนที่เราถือหุ้นที่ปลอดภัยนะครับส่วนถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ทำเลทองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ทำเลทองสามารถปล่อยเช่าก็ได้ราคาดีแล้วก็ราคาของตัวอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาเสนอขายในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยแล้วเราเกิดตัดสินใจด่วนที่จะขายให้เขาไปครับก็เหมือนเราก็ได้ค่าห่านตัวนั้นของเราทิ้งเพียงเพราะว่าเราหวังกำไรเพียงเล็กๆน้อยๆที่ในหน้าหรือนักลงทุนท่านอื่นเนี่ยมาเสนอซื้อต่อจากเราครับผมก็สรุปว่าถ้าเกิดเราเจอห่านที่ออกไข่เป็นทองคำได้แล้วเนี่ยก็หมั่นดูแลห่านตัวนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าด่วนที่จะฆ่ามันเพื่อหวังไข่ทองคำในท้องของมันหรือว่ากำไรระยะสั้นๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็มองให้เป็นการลงทุนในระยะยาวจะดีกว่าครับ
แล้วพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสที่3ของเดือนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Facebook ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ